อบข้างก็เดินเข้าไปห้องน้ำปกติทุกคนเออมันสว่างมากก็เลยห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงค่ะเดินเข้าไปตอนนี้เข้าห้องน้ำตอนนี้ห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยเห็นได้คนก่อเหตุมันอยู่ที่ไหนคือหนูก็รอเปิดประตูแบบทำธุระเสร็จแล้วเปิดตู้เข้ามาคือมันมีประตูบานนึงที่เปิดตามมาก็เลยเป็นหลังเปิดปุ๊บหนูก็ไม่ได้เอ็ดใจอะไรเพราะคิดว่าเขาน่าจะเข้าห้องน้ำคือตอนที่เราเข้าห้องน้ำเราไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตามมาไม่มีใครตามมาค่ะไม่เห็นว่ามีใครรอเราอยู่ถูกไหมใช่ไม่มีใครเลยถูกไหมใช่ค่ะแสดงว่ามันแอบอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะพอเราเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บก็มีคนตามเราเข้ามาเลยคือตามเข้ามาแล้วเขาอยู่ในห้องน้ำนะคะเหมือนเปิดประตูเงี้ยเมื่อหนูออกหรือยังประมาณนี้หนูคิดว่าเออเขาน่าจะเข้าห้องน้ำเลยปิดประตูประมาณนี้คือเปิดแล้วก็ปิดเขาอยู่ในห้องน้ำผู้ชายหรือผู้หญิงที่บอกผู้หญิงค่ะเขาอยู่แอบอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงแล้วใช่ค่ะห้องเขาอยู่ประมาณห้อง2เขาอยู่ประมาณห้อง3ค่ะโอเคแสดงว่าพอเราเข้าห้องน้ำผู้หญิงเสร็จปุ๊บไอ้ผู้ชายนั้นตามเข้ามาได้อยู่ในห้องน้ำผู้หญิงเหมือนกันใช่แล้วคือหนูคอยซุ่มดูอยู่ว่าเราเปิดออกมาได้ยังปึ๊บหนูเปิดปึ๊บเขาก็แบบเงี้ยเงี้ยค่ะเปิดแล้วแบบอย่างนี้หนูก็เลยเออเขาจะเข้าห้องน้ำเพราะเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ไม่ได้ออกมาแล้วก็เลยเขาจะเป็นผู้หญิงใช่หนูล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหนูก็เลยออกมาทางตรงแบบนี้ค่ะทางตรงที่เป็นทางเข้าห้องน้ำแล้วคือเขาก็จู่ๆก็มาล็อกคอแล้วก็พยายามลากเข้าห้องน้ำตรงนี้เป็นที่เกิดเหตุเลยป่ะเขาเอาอะไรจับเราเลยไหมหนูไม่เห็นเขาเพราะเขาล็อกอย่างนี้นะคะเขาบอกเขาต้องการอะไรไม่พูดสักคำเลยค่ะไม่พูดเลยล็อกอย่างเดียวพยายามจะลากคือหนูก็ตะโกนดังมากว่าเออช่วยด้วยช่วยด้วยไม่รู้ว่าเขาประสงค์อะไรใช่แต่เขาพยายามอย่างเงี้ยคือหนูก็กระชุ้งท้องไปข้างหลังไปตรงนู้นเลยไม่ได้ดูรอบข้างก็เดินเข้าไปห้องน้ำปกติทุกคนอะไรมันสว่างมากก็เลยห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้หญิงค่ะเดินเข้าไปตอนนี้เข้าห้องน้ำตอนนี้ห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยเห็นได้คนก่อเหตุมันอยู่ที่ไหนคือหนูก็รอเปิดประตูแบบทำธุระเสร็จแล้วเปิดตู้เข้ามาคือมันมีประตูบานนึงที่เปิดตามมาก็เลยเป็นหลังเปิดปุ๊บหนูก็ไม่ได้เอ็ดใจอะไรเพราะคิดว่าเขาน่าจะเข้าห้องน้ำคือตอนที่เราเข้าห้องน้ำเราไม่เห็นว่ามีใครอยู่ตามมาไม่มีใครตามมาค่ะไม่เห็นว่ามีใครรอเราอยู่ถูกไหมใช่ไม่มีใครเลยถูกไหมใช่ค่ะแสดงว่ามันแอบอยู่ไหนก็ไม่รู้ใช่ค่ะพอเราเข้าห้องน้ำเสร็จปุ๊บก็มีคนตามเราเข้ามาเลยคือตามเข้ามาแล้วเขาอยู่ในห้องน้ำนะคะเหมือนเปิดประตูเงี้ยเมื่อหนูออกหรือยังประมาณนี้หนูคิดว่าเออเขาน่าจะเข้าห้องน้ำเลยปิดประตูประมาณนี้คือเปิดแล้วก็ปิดเขาอยู่ในห้องน้ำผู้ชายหรือผู้หญิงที่บอกผู้หญิงค่ะเขาอยู่แอบอยู่ในห้องน้ำผู้หญิงแล้วใช่ค่ะห้องเขาอยู่ประมาณห้อง2เขาอยู่ประมาณห้อง3ค่ะโอเคแสดงว่าพอเราเข้าห้องน้ำผู้หญิงเสร็จปุ๊บไอ้ผู้ชายนั้นตามเข้ามาได้อยู่ในห้องน้ำผู้หญิงเหมือนกันใช่แล้วคือหนูเปิดซุ้มดูอยู่ว่าเราเปิดออกมาได้ยังปึ๊บหนูเปิดปึ๊บเขาก็แบบเงี้ยเงี้ยค่ะเปิดแล้วแบบอย่างนี้หนูก็เลยเออเขาจะเข้าห้องน้ำเพราะเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนี้ไม่ได้ออกมาล้างมือเขาเลยเขาจะเป็นผู้หญิงใช่หนูล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหนูก็เลยออกมาทางตรงแบบนี้ค่ะทางตรงที่เป็นทางเข้าห้องน้ำแล้วคือเขาก็จู่ๆก็มาล็อกคอแล้วก็พยายามลากเข้าห้องน้ำตรงนี้เป็นที่เกิดเหตุเลยป่ะเขาเอาอะไรจากเราเลยไหมหนูไม่เห็นเขาเพราะเขาล็อกอย่างนี้นะคะเขาบอกเขาต้องการอะไรสักคำเลยค่ะไม่พูดเลยล็อกอย่างเดียวพยายามจะลากคือหนูก็ตะโกนดังมากว่าเออช่วยด้วยช่วยด้วยไม่รู้ว่าเขาประสงค์อะไรใช่แต่เขาพยายามอย่างเงี้ยคือหนูก็กระชุ้งท้องไปข้างหลังตรงนู้นเนี่ยตรงนี้เราไม่ได้ไปรับเงินจีบถูกไหมใช่ค่ะไปรับไปที่รับเงินจีบนะเข้าห้องน้ำที่นี่ใช่เดินตึ๊บห้องน้ำเขารออยู่ตรงแผ่นรออยู่ก็เดินเข้ามาตึ๊บก็หนูเห็นรถ2แถวจอดอยู่มีตรงห้องตรงประมาณรอรถแล้วก็มีหลังรถคันนึงหนูก็เดินเข้าไปคือความรู้สึกว่ารู้สึกได้ว่าเขาอะมองหนูก็เดินเข้าไปคนเดียวเข้าห้องน้ำหญิงใช่ไหมคะหนูเข้าล็อกประตูแป๊บนึงนะเอาเรื่องละเอียดก่อนหน่อยไอ้รถสองคันที่มันจอดอยู่ที่ผู้การเนี่ยมันรู้จักกันหรือเปล่าอันนี้หนูไม่ทราบความรู้สึกเราความรู้สึกเราคือเขามองค่ะเขามองแต่ว่ามองทั้งสองคันถูกไหมใช่ค่ะมองมามองแบบเขานั่งแล้วเขาก็มองแบบเดี๋ยวหลังมาเงี้ยค่ะมองทั้งสองคันถูกไหมค่ะแล้วมันจอดสองคันถูกป่ะหนูไม่แน่ใจว่าจอดกี่คันแต่คือหนูเห็นแค่คันเงี้ยหนึ่งคันเด็กปั๊มมานี่หน่อยดิกระบะเขาจอดเป็นกระบะใช่ไหมไอ้รถสองคันที่จอดพร้อมกันไหมมันมาจอดพร้อมกันไหมมองไอ้นี่ก่อนให้สังเกตตอนที่รถสองคันจะมาจอดเนี่ยรถกระบะมันจอดอยู่ก่อนไหมไม่จอดอยู่ก่อนแล้วคันเดียวมันมาคันเดียวถูกไหมโอเคอ่านต่อ